ไก้อภิสดาช็อกหนักโดนแอบถ่ายห้องแต่งตัวก่อนบุรินหนุ่มในฝันโผล่เซอร์ไพรส์สุดใกล้ชิดวูดดี้โชว์วูดดี้โชว์สัปดาห์นี้17มกราคม64ต้อนรับเซ็กซี่สตาร์คนสวยไก้อภิสดาเครือคงคาที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการซึ่งวูดดี้ได้วางแผนเซอร์ไพรส์แบบที่ไอไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเมื่อไปแอบสืบมาว่าไอมีศิลปินในดวงใจที่ชอบมากกรี๊ดมากมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการศิลปินคนนั้นก็คือบุรินทร์บุญวิสุทธ์นั่นเองหลังจากรู้แล้วก็ไม่รอช้าคว้าตัวบุรินทร์มาร่วมวางแผนปลอมตัวเข้าไปเป็นทีมงานวูดดี้โชว์เข้าไปนั่งอยู่ในห้องพักของไอซ์ก่อนเข้ารายการโดยได้มีการซ่อนกล้องแอบถ่ายไว้ซึ่งวูดดี้จะคอยบอกบทบุรินทร์ผ่านไม้โดยที่ไอไม่รู้ตัวแม้แต่นิดเดียวซึ่งบุรินทร์ได้ทำอิริยาบถต่างๆที่เรียกได้ว่าประหลาดสุดๆเพื่อลองดูว่าไอจะจำได้หรือไม่ว่าทีมงานคนนี้คือบุรินทร์ที่ปลอมตัวมามีตั้งแต่ยกมือเกาหัวไปจนถึงเกาเก้นแต่ไอก็ยังไม่ระแคะระคายแม้แต่นิดเดียวจนถึงคิววูดดี้ที่เข้าไปเพื่อพูดคุยกับไอด้วยตัวเองถึงข้อมูลที่จะสัมภาษณ์ในรายการจนถึงหัวข้อศิลปินที่ชอบไอเลยเผยออกมาว่าชอบพี่บุรินทร์มากชอบสุดๆตั้งแต่หมู่ห้าแล้วไม่ว่ามีคอนเสิร์ตพี่บุรินทร์ที่ไหนร้านไหนจะต้องพยายามไปให้ได้และต้องอยู่หน้าสุดแทบทุกที่แบบที่ว่าพี่บุรินทร์ต้องเห็นฉันซึ่งเพลงที่ชอบที่สุดคือแค่เธอก็พอซึ่งวูดดี้ก็บอกว่าอยากให้ไอโชว์ร้องเพลงของศิลปินที่ชอบในรายการแต่ไม่แน่ใจว่าไอจะร้องได้หรือเปล่าเลยขอให้ไอลองร้องเพลงแค่เธอก็พอให้ฟังสักหน่อยไก่ไม่รอช้าจัดเต็มท่อนฮุกมาแบบไม่มีติดขัดเมื่อร้องได้สักพักก็ได้เวลาเผยโฉมของเจ้าของเพลงตัวจริงบุรินทร์ลุกจากเก้าอี้พร้อมถอดฮูดแล้วจับไม้ร้องเพลงให้ฟังแบบต่อหน้าสดๆทำเอาไอ้แทบช็อกกรี๊ดแตกแบบเสียอาการสุดๆซึ่งวูดดี้ได้เฉลยว่าทั้งหมดเป็นแผนที่ถูกวางไว้ก่อนจะย้ายเข้าไปพูดคุยกันต่อแบบเป็นทางการในสตูดิโอโดยวูดดี้ได้ถามบุรินทร์ว่ารู้ไหมว่าไอชอบมานานมากขนาดนี้ซึ่งบุรินทร์ก็ตอบแบบไม่ต้องคิดให้เสียเวลาว่ารู้และจำไอได้เพราะไอดูโดดเด่นมากตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการแล้วเมื่อได้รับคำชมจากศิลปินที่ตัวเองปลื้มแบบขั้นสุดก็ทำเอาเซ็กซี่สตาร์สุดมั่นอย่างไอกลายเป็นสาวน้อยขี้ไอไอจนม้วนไม่เป็นท่าเลยทีเดียวหลังจากเต็มอิ่มกับความสุขสุดปลื้มที่วูดดี้โชว์จัดให้ชุดใหญ่ไปแล้วก็ถึงเวลาของความสนุกกับเกมถามเดือดตอบด่วนที่ไอและวูดดี้ต้องผลัดการตอบคำถามแบบทันทีซึ่งแต่ละคำถามก็ทำเอาผู้ชมในสตูดิโอกรี๊ดกันแบบไม่มีพักจนถึงคำถามสุดท้ายที่หนุ่มๆหลายๆคนรอคอยนั่นก็คือเรื่องหัวใจนั่นเองว่าในปี2021นี้ไกยังอยากมีแฟนหรือไม่อย่างไรคำตอบของสาวไอก็คือก็ไม่ต้องถึงกับต้องตามหาถ้ามันจะใช่เดี๋ยวก็เข้ามาเองต้องมาลุ้นกันว่าหนุ่มคนไหนจะเป็นคนที่ใช่สำหรับไอกันนะนอกจากจะความสนุกและความสุขจากแขกรับเชิญแล้วยังได้อิ่มใจกันต่อกับหนุ่มอนุวัฒน์เพื่องทองแดงที่เป็นผู้ส่งต่อความสุขจากรายการวูดดี้โชว์นำเครื่องใช้ไฟฟ้าชุดใหญ่จากผู้สนับสนุนใจดีไปมอบให้กับครอบครัวที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือไกลถึงจังหวัดภูเก็ตทำเอาทั้งผู้รับและผู้ให้เป็นปลื้มอิ่มใจไปตามๆกันจนวูดดี้ถึงขั้นน้ำตาซึมเลยทีเดียวเรียกได้ว่าวูดดี้โชว์สัปดาห์นี้เต็มอิ่มกับความสุขแบบยิ้มแก้มบริการตลอดทั้งรายการอย่างแน่นอน
ภาพพาฟินคาดว่าใช่มารีพีทสปาร์ครักครั้งใหม่กองเชียร์ลุ้นกันหนักมากแฟนคลับพาฟินปล่อยภาพความสนิทของมารีเบอร์เนอร์กับพิทกาชัยเรียกว่าชัดระดับ Full HD กันเลยทีเดียวกระแสแรงเชียร์กระพือหนักขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยหลังจากที่มีการลือหนักมากว่านางเอกลูกครึ่งมารีเบอร์เนอร์ปิ๊งรักแอปซุ่มคบกับพิทกาชัยเรียกว่าเพียงแค่ข่าวหลุดออกมานั้นชาวเน็ตแห่จับพิรุธจับสังเกตการยกใหญ่เลยว่ามีภาพถ่ายจากสถานที่เดียวกันหรือเปล่าหรือมีการคอมเมนต์ตอบโต้ไปมากันบ่อยแค่ไหนก็ได้เห็นบ้างเล็กน้อยเป็นคอมเมนต์ของมารีบนไอจีของพิทก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มและฟันธงได้ว่าสองคนนี้กำลังสานสัมพันธ์กันจริงๆแต่ดูเหมือนล่าสุดทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายชัดเจนแบบไม่ต้องเดากันแล้วนะจ๊ะเพราะแฟนคลับพาฟินเองเลยด้วยการนำภาพน่ารักๆของพิทและมารีอยู่ด้วยกันในปาร์ตี้ช่วงวันปีใหม่และมีไปตีแบดมินตันด้วยกันบอกเลยว่าชัดระดับ Full HD มากๆดูเหมือนว่าทั้งพิทและมารีมีไปไหนมาไหนด้วยร่วมกับแก๊งเพื่อนๆมาสักระยะแล้วเพียงแต่ไม่มีใครจับสังเกตนั่นเองแต่ถึงยังไงก็ต้องรอคอนเฟิร์มจากปากของทั้งคู่เองนะจะเพื่อนสนิทมากๆหรือเป็นเพื่อนในกวนแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกนะจ๊ะอูมารีเบอร์เนอร์ปิ๊งรักใหม่กับพิทกาชัยโลกสดใสสีชมพูอีกครั้งหรือเปล่าดีเจนุ้ยแบทเทิลหนูเล็กโชว์สเต็ปเอลแอลลั่นปัดตอนจบพีคมากดีเจนุ้ยแบทเทิลหนูเล็กโชว์สเต็ปเอลแอลลั่นปัดตอนจบพีคมากเจอกันทีไรต้องมีคอนเทนต์เรียกเสียงฮามาฝากทุกรอบรอบนี้ก็เช่นกันดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรกับหนูเล็กก่อนบ่ายพัทรวดีปิ่นทองโชว์สเต็ปแอลแบทเทิลเพลงแอลลั่นปัดงานนี้ไม่มีใครยอมใครใส่กันเต็มร้อยส่วนผลแผลชนะเป็นอย่างไรผู้ชนะเขาเก็บภาพมาฝากพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเสียงแอลมันลั่นเสียงดังดังปัด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 จากนั้นเพื่อนเพื่อนนักแสดงเข้ามาคอมเมนต์ว่าไปจ่ายค่าต้นไม้ด้วยนะคะพี่แอนทวงแล้วอ่ะดัวปากแตกกระแดวเอลเคล็ดแดดโอเยยบ้าบอความเพื่อนก็ต้องช่วยแต่กล้องก็ต้องถ่ายเอ็นดูถ้าลังเลเอ็นดูตรงจะช่วยหนูเล็กแต่เลือกมาจับกล้องดีกว่าจะได้ไม่ตกเฟรมและอื่นๆโบแวนด้าโผล่คอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตหลังบุ๋มปนัดดาโดนวิจารณ์ยับเปิดตัวแฟนใหม่กล้ามโตกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองหลังจากบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ออกมาอัปเดตความรักกับหนุ่มก๊อตอาทิตย์กนันทวรรณนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยพุ่งด้วยนักกีฬาเพราะไก่ที่มีดีกรีคว้ารางวัลระดับโลกณวันนี้จะไม่ให้คำจำกัดความอะไรกับตัวเองแล้วจะไม่รีบจะไม่วู่วามจะอยู่อย่างมีสติรักอย่างมีสติพิจารณาคนค่อยเป็นค่อยไปวันนี้จะมาเป็นคนพิเศษต้องใช้เวลาศึกษากันไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งกลายเป็นคนที่ไม่ใช่จะได้ไม่เจ็บทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายไปทำมาหากินเป็นกัลยาณมิตรกันสำหรับหนุ่มคนนี้คนรู้จักมานานแล้วตั้งแต่ปี2559เริ่มจากตนเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เขาจากนั้นก็หายกันไปมีคุยถามสารทุกสุขดิบกันบ้างจนมาล่าสุดน้องอันดาลูกสาวของตนอยากเรียนยิงปืนตนเลยหาคนที่รู้จักที่สามารถสอนยิงปืนได้ก็เป็นเขาพอคุยกันไปคุยกันมาก็กลายเป็นคนคุยกันตนก็เลยต้องขอขอบคุณคุณลูกที่เหมือนเป็นแม่เสือให้ทั้งนี้พี่บุ๋มเผยว่าฝ่ายชายอายุมากกว่า3ปีจึงสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องลูก
พราะเขาก็มีลูกแล้ว2คนซึ่งอายุไล่เลี่ยกับลูกของตนและตนอยากจะบอกชาวเน็ตตรงนี้เลยว่าไม่ต้องส่งข่าวมาฟ้องว่าเขามีลูกแล้วเพราะรู้เรื่องเขาทุกอย่างหากคนนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆพี่บุ๋มก็บอกว่ากุ้งไม่แต่งงานแล้วเพราะตนกลัวการแต่งงานไปแล้วแล้วการแต่งงานก็ไม่ใช่คำมั่นสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปตนอยากได้เพื่อนคู่คิดมากกว่าซึ่งตนก็คิดว่าเขาเป็นให้ตนได้เนื่องจากหลายปีที่คุยกันมาเขาให้คำแนะนำตนได้เยอะมากทำให้ตนรู้ว่าเขาไม่ได้มีดีแค่กล้ามซึ่งหลังจากสาวบุ๋มออกมายอมรับว่ามีรักครั้งใหม่ก็มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่คอมเมนต์แรงไม่สุภาพอาทิคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาๆบ้างก็ดีนะหรือกล้ามใหญ่ๆอย่าให้แพ้ติงวด9นิ้วนะเป็นต้นที่งานนี้สาวบุ๋มก็ได้โพสต์ข้อความคอมเมนต์พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะโดยต่างมีคนในวงการไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์มากมายปาทิโบแวนด้าสหวงศ์ภรรยาสาวปอทฤษฎีสหวงศ์ที่โผล่คอมเมนต์ว่าความคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นประโยคบ่งบอกและแสดงให้เห็นถึงกมลสันดานและจิตใต้สำนึกของแต่ละคนและบ่งบอกให้รู้เลยว่าโตมาแบบไหนอย่าใส่ใจค่ะแม่ความสุขของเราที่ไม่ได้เดือดร้อนใครและแม่บุ๋มก็เป็นคุณแม่ที่ทำหน้าที่แม่ที่สมบูรณ์และน่ายกย่องค่ะสู้ค่ะแม่